คตชัดชัดมาทำไมอ่ะคุณทองหอเขากำลังลำบากนะเราต้องไปช่วยเขาช่วยเดี๋ยวนี้ด้วยผีเขาลำบากเป็นด้วยเหรอชัดใช่เขามาหาชัดเขาพยายามติดต่อสื่อสารให้ชัดรู้ก็ไหนชัดบอกพลดเองว่าคุณทองหอเขาไปผุดไปเกิดแล้วไงทำไมเขายังอยู่อีกอ่ะก็ชัดถูกหลอกคุณไวกูลจัดฉากขึ้นมาหลอกชัดแต่ความจริงแล้วเขาจับคุณทองหอไว้เป็นทาสบังคับให้คุณทองหอทำลายชีวิตพลดพลดพยายามบอกชัดแล้วนะแต่ชัดไม่เคยเชื่อพลดเลยชัดขอโทษเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอสายไปแล้วแหละชัดโปรดจะกลับอุดรพรุ่งนี้แล้วเราคงไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วนี้พลไม่คิดจะช่วยคุณทองหอเลยเหรอเขาทรมานมากนะรถพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาไปผุดไปเกิดแต่เขาไม่เอาชัดเขาเลือกไปกับไวกูลก็สมควรแล้วนี่นี่คงเป็นบทลงโทษของผีเจ้าสำรานแล้วก็เห็นแก่ตัวก็ดีเขาจะได้ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกนี่พลจะใจจืดใจดำไม่คิดจะช่วยคุณทองหอเลยใช่ไหมก็ได้ถ้างั้นชาจะไปช่วยคุณทองหอคนเดียวCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ